การ์ดใหม่แวนดีไดฟูดอลเชลบี้เกรด2ระดับดับเบิ้ลแลร์ซัพพอร์ตเด็กไดฟูดอลมีความสามารถออโต้ในช่องเลียเมื่อหยุดอย่างนี้ทำการโจมตีไปที่เกรด3ขึ้นไปจ่ายค่าคอร์ดโดยการเลือกยูนิตการ์ด1ใบจากระดับโซนที่มีชื่อไดฟูดอลนำเข้าโซเพื่อในแบตเทิลนี้ยูนิตนี้จะมีพาวเวอร์บวก 5,000 ตามจำนวนเกรดของการ์ดที่นำเข้าโซด้วยความสามารถนี้และในตอนจบแบตเทิลนั้นจะนำยูนิตนี้ไปบ่ายโซดและความสามารถอีกข้อนึงออโต้ในช่องเลียเมื่อยูนิตนี้ทำการโจมตีฮิตไปที่แวนการ์ดเกรด3หรือมากกว่าแต่เลือกเรียกการ์ดอีกฝ่าย1ใบและรีทายทิ้งเป็นเกรด2อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการใส่ในเด็กไอฟูดอลเป็นตัวที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวตีแล้วก็ตัวที่เก็บการ์ดเข้าโซได้ในเวลาเดียวกันคล้ายๆกันรีเบลต้าซึ่งมีเอฟเฟกต์แถมในการโจมตีฮิตแวนการ์ดและรีทายเรียเขาได้ด้วยทำให้เป็นตัวที่น่าสนใจมากอีกตัวหนึ่งในเด็กไอฟูดอลอันนี้สามารถหาได้จาก DC BT02 ประจันหน้าและภาพร่วงใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะ